ี่ยกล้วยปิ้งเนี่ยเขาเป็นหมาเฟรนลี่เขาก็จะชอบไปรุ่นมาลี่เงี้ยเขาก็จะตามไปตลาดเขาก็จะคาบตะกร้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ว่ารักเขาที่เอ็นดูเขาก็จะให้ตังค์มาเขาก็จะเอาตังค์มาทำบุญกับหลวงพ่อคนมาทำบุญมาอะไรเยอะแยะซึ่งก็เลยเป็นลาบาร์ดอเนี่ยค่ะก็คือเขาจะมี3ตัวพี่น้องแล้วก็มีบัวขาวอีกตัวนึงเป็นพันบางแก้วนะคะตัวนี้ชื่อกล้วยปิ้งเป็นผู้ชายรูปหล่อที่สุดในวัดตัวอีกตัวนึงชื่อกล้วยหอมเป็นพี่สาวแสนสวยอีกตัวนึงชื่อเฉาก๊วยก็เป็นน้องสาวคนเล็กเขาก็จะมี3ตัวแล้วอีกตัวนึงก็คือบัวขาวค่ะนี่กิจวัตรประจำวันเนี่ยกล้วยปิ้งเนี่ยเขาเป็นหมาเฟรนลี่เขาก็จะชอบไปรุ่นมาลี่เงี้ยเขาก็จะตามไปตลาดเขาก็จะคาบตะกร้าทีนี้คนก็จะเห็นเขาว่าเขาตัวอ้วนเล็กไม่รู้เพื่อนเขาก็จะน่ารักเลยค่ะเดินตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยคนก็จะรักเขามากเลยเขาก็จะได้ตังมาแบบนี้ค่ะได้ตังมาแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ว่ารักเขาที่เอ็นดูเขาก็จะให้ตังมาเขาก็จะเอาตังมาทำบุญกับหลวงพ่อทุกครั้งที่เขาได้มาเขาก็จะมาใส่ตู้แบบนี้ค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นที่มาของกล้วยปิ้งแล้วเขาก็จะไปตลาดก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติมาถ่ายรูปกับเขาแล้วมาจับเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นแลนด์มาร์คของที่แม่กองก็คือต้องมีกล้วยปิ้งถ่ายรูปด้วยค่ะSnoop Dogg